สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้าวันนี้แน่นอนครับเรายังพยายามหาวิธีที่จะให้หมูป่าออกจากถ้ำหลวงอย่างปลอดภัยที่สุดมีข้อเสนอมามากมายครับล่าสุดนี่อีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งและก็เจ้าของ SpaceX Tesla เสนอว่าควรจะใช้ไนลอนครับท่อไนลอนยาวเหยียบเป่าลมเข้าไปในท่อให้เด็กเดินลอดออกมาได้หลายคนก็สงสัยว่าเป็นไปได้แค่ไหนเช้านี้ผมชวนดร.ธเนศวีระศิริครับท่านเป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับท่านมีแนวคิดแบบไหนอย่างไรในฐานะเป็นวิศวกรและติดตามเรื่องนี้อย่างละเอียดสวัสดีครับดร.ธเนศครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสุชาติหยุดครับครับดร.ธเนศติดตามข่าวเรื่องถ้ำหลวงในฐานะเป็นวิศวกรและเป็นนายกของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยด้วยเนี่ยแนวทางไหนน่าจะปลอดภัยที่สุดครับคือตอนนี้เนี่ยผมอยู่หน้างานเนี่ยนะครับอยู่มาตั้งแต่วันอังคารที่แล้วเนี่ยนะครับครับจากเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันมี3แผนการที่จะนำพวกเด็กๆ เขาออกมาเนี่ยนะครับครับอันแรกคือมีการสูบน้ำเป็นปริมาณมากๆเพื่อให้น้ำเนี่ยลดระดับลงใช่แล้วก็นำเด็กออกมาทางปากถ้ำซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างสะดวกถ้าเราสูบน้ำลดระดับได้ตามที่ต้องการนะครับครับอันที่สองคือการหาโพรงที่เชื่อมต่อเข้ากับถ้ำการหาโพรงนี้ถ้าเกิดสามารถหาโพรงเจอเนี่ยเราสามารถเข้าไปช่วยเด็กในทางด้านอื่นได้ที่ไม่ใช่ทางปากถ้ำนะครับครับอันที่สามคือมีการเจาะผนังของตัว อุโมงค์เพื่อเข้าไปช่วยนะครับสามอย่างนี้ฮะเราทำคู่ขนานกันไปนะครับครับแล้วแนวทางของอีลอนมัสก์ที่เขาเสนอว่าเป็นท่อไนลอนล่ะเคยคิดกันหรือว่าความเป็นไปได้ทางวิศวกรรมศาสตร์นี่มันมีเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่ครับคือก่อนที่อีลอนมัสก์จะพูดถึงท่อไนลอนเนี่ยเราในหน้างานเนี่ยครับได้พูดถึงพวกนี้มาแล้วฮะอ๋อครับแต่มันเป็นท่ออีกประเภทนึงซึ่งไม่ใช่ท่อไนลอนครับเป็นท่อที่เราสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ครับแต่จากการที่ศึกษาภูมิสันฐานของตัวถ้ำเองเนี่ยครับเราพบว่ามันไม่ใช่ทางเดินเหมือนกับถ้ำทั่วๆไปที่เราเดินเข้าไปสูงๆต่ำๆธรรมดาถ้ำนี้เนี่ยมันมีลักษณะบางช่วงเนี่ยเป็นคอห่านลงไปลึกเลยนะครับแล้วก็ชอนขึ้นมาเหมือนตัวยูอย่างนั้นครับแต่ว่าตัวยูแต่ละตัวเนี่ยจะมีหินย้อยลงมาอัดลงตรงกลางด้วยนะครับคือไม่ใช่เฉพาะตัวยูอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าท่อที่อีลอนมัสก์ครับ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 ต่อเลยครับท่อของอีลอนมัสก์ที่เสนอมาเนี่ยมีจุดอ่อนยังไงครับเรายังไม่ทราบรายละเอียดของคุณสมบัติของข้อที่อีลอนมัสก์พูดถึงนะครับครับแต่ยังก็แล้วแต่เนี่ยครับตรงนี้ขอดูคุณสมบัติก่อนว่าคุณสมบัติของข้อเป็นอย่างไรนะครับครับมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เราก็ควรจะเปิดใจรับไว้นะครับครับตรงนี้ด้วยครับครับผมครับเขาบอกว่า Boring Company เขาเนี่ยบริษัทเจาะท่อครับเจาะถ้ำเนี่ยของเขาเนี่ยพลังหรือว่าศักยภาพเขาจะมาช่วยในถ้ำหลวงได้ยังไงไหมครับก็คงต้องมาดูครับว่าเขาจะส่งทีมงานมาใช่ไหมครับเท่าที่ได้ยินข่าวใช่ครับแต่เขาเข้ามาแล้วเข้ามาเห็นสภาพภูมิประเทศลักษณะภูมิสันฐานของถ้ำครับแล้วก็สภาพความสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาอาจจะตัดสินใจได้ว่าจะควรทำอย่างไรในความเห็นของเขาตามศักยภาพเครื่องมือของเขานะครับครับครับซึ่งทางเราก็ยินดีนะครับครับคิดว่าต้องมาคุยกันกับทางผู้บังคับบัญชาทางผู้สั่งงานนะครับครับมาคุยกับท่านผู้ว่านะครับว่าเป็นยังไงแล้วทางด้านเทคนิคเนี่ยจะเอาไปยังไงเราก็ยินดีครับใช่คุยกันใช่ครับเอาทางเลือก3ทางที่ดร.ธเนศพูดถึงเอาทางที่1ก่อนเรื่องปั๊มน้ำเนี่ยเท่าที่ดูปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้สูตรแรกซึ่งปลอดภัยที่สุดก็คือปั๊มน้ำออกมาให้ระดับน้ำต่ำพอที่เด็กๆจะสามารถเดินหรือว่าลุยน้ำออกมาได้เนี่ยต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ครับผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะเห็นผลมากเพราะว่าเมื่อวานก็เห็นผลเยอะคือประเด็นก็คือว่าเวลาเราสูบน้ำออกครับเราก็พยายามที่จะสูบน้ำโดยเพิ่มประสิทธิภาพของปั๊มน้ำเพิ่มจำนวนปั๊มน้ำครับนะครับ
แล้วนี่ก็เพิ่มน้ำมากกว่าเมื่อดาวที่แล้วเยอะมาก 3-4 เท่าตัวอย่างน้อยนะครับครับปริมาณการสูบน้ำค่อนข้างมากแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องไม่มีน้ำเติมเข้าในถ้ำซึ่งสุดท้ายเนี่ยทางกรมทรัพยากรธรณีกรมชลประทานนะครับแล้วก็เชฟรอนรวมถึงทางท่านปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพวกนี้เขาก็มาช่วยกันว่าหน้าอุทยานกรมป่าไม้ก็ช่วยกันนะครับเราทำบายพาสน้ำปรากฏว่าน้ำเนี่ยตรงบริเวณลำธารที่เราคาดว่าน้ำบริเวณลำธารเนี่ยจะไหลลงท้ายถ้ำเนี่ยตอนนี้แห้งสนิทต้องเรียนว่าแห้งนะครับตรงนั้นเพราะผมอยู่ตรงนั้นตลอดท้ายถ้ำเนี่ยแห้งเลยครับแล้วเมื่อวานนี้มีการสูบน้ำเวลาสูบน้ำเนี่ยด้านนอกเนี่ยดูไม่ค่อยลดลงแต่ด้านหลังนี่คือลงเยอะหมายความว่าสูบหน้าถ้ำเนี่ยแต่น้ำที่ท้ายถ้ำเนี่ยจะลดลงเยอะมากนะครับเมื่อวานนี้ลดลงมาเยอะเลยนะครับวันนี้ผมกำลังเดินทางเข้าไปคิดว่าเดี๋ยวจะได้ทราบว่าลดลงมามากเพียงพอที่จะสามารถตัดสินใจที่ผู้ใหญ่จะตัดสินใจทำในการย้ายหรือไม่นะครับครับตรงนี้คือการสูบน้ำตอนนี้มีประสิทธิภาพมากครับครับถ้าเป็นไปตามปฏิบัติการอย่างนี้ระดับน้ำลดอย่างนี้นี่กี่วันครับจะสามารถมั่นใจได้ว่าให้เด็กลุยน้ำออกมาได้เดินออกมาได้ถ้าจากที่ผมประเมินนะครับถ้าไม่มีน้ำเติมเข้ามาครับนะครับภายใน2วันน่าจะสามารถเข้าถึงได้นะครับหมายก็คือสามารถอพยพได้ภายใน2วันคือปัญหาประเด็นของการสูบน้ำคือเรื่องน้ำอย่างเดียวครับท่านครับเรื่องน้ำอย่างเดียวนะครับตอนนี้น้ำอย่างเดียวคือถ้าน้ำไม่เติมเข้ามาเนี่ยเชื่อว่าสามารถที่จะลดระดับได้อย่างรวดเร็วครับครับแล้วน้ำที่ว่านี่ก็คือฝนอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับที่เป็นปัจจัยสำคัญใช่ครับแต่พอฝนลงมาปั๊บเนี่ยมันมีตำแหน่งร่องหินแตกที่ทำให้น้ำเนี่ยไหลเข้าไปเติมในถ้ำแต่ตอนนี้เราเนี่ยทำบายพาส2จุดแล้วคือที่ผาหมีกับท้ายถ้ำครับที่ท้ายถ้ำเนี่ยลงค่อนข้างเยอะนะครับครับพอเวลาเราทำบายพาสแล้วเนี่ยพอน้ำแห้งเนี่ยเราค่อนข้างเห็นผลเลยว่าการสูบน้ำมีผลอย่างมากนะครับครับก็ระดับได้มากครับครับอีกทางนึงก็คือแรกเริ่มเดิมทีบอกว่าให้สอนให้เด็กดำน้ำเพื่อจะออกมาได้ครับครับเป็นไปได้ยินว่าอย่างนั้นครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ทราบว่าเป็นยังไงเพราะว่าทางยุทธวิธีของทหารเนี่ยพวกเราที่เป็นกำลังเสริมเนี่ยไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะครับครับทำหน้าที่อย่างเดียวคือเรื่องลดระดับน้ำกับหาโพรงซึ่งจริงๆเรื่องของการหาโพรงก็เป็นออปชั่นนึงครับครับแล้วเราก็หาโพรงนึงที่มีความน่าจะเป็นคือมันอยู่ในแนวถ้ำอยู่ด้านท้ายถ้ำครับแล้วเวลาโพรงเนี้ยเวลาโรยตัวลงไปข้างล่างประมาณ20เมตรเนี่ยจะเจอห้องโถงใหญ่ด้านโถงใหญ่เนี่ยเราเดินไปเนี่ยจะเจอช่องเหมือนเป็นประตูมีหินวางขวางอยู่ครับถ้าเราเอาหินออกเนี่ยเราจะสามารถก้าวต่อไปได้ข้างหน้าซึ่งข้อสังเกตก็คือว่าถ้าเราจุดควันไฟเนี่ยนะครับจุดตรงบริเวณในหน้าช่องประตูเนี่ยมันจะถูกดูดเข้าไปเลยครับมันจะถูกดูดเข้าไปข้างในแสดงว่ามันเชื่อมต่อกับถ้ำแน่นอนครับครับแต่ว่าท่านผู้ว่านรงครับท่านผู้ว่านรงศักดิ์บอกว่าโพรงที่เจอเนี่ยมันไม่ใช่จุดที่เด็กๆ เนี่ยอยู่นั่งอยู่รออยู่ครับห่างพอสมควรใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแต่ว่าเมื่อเด็กเลยหาดพัทยาไปถึงเนินนมสาวเนี่ย ครับกับตรงตำแหน่งโพรงที่ดูจากท้ายถ้ำเนี่ยนะครับครับ ผมล่นถอยเข้ามาเนี่ยล่นถอยจากปลายถ้ำเลยเข้ามาหลายร้อยเมตรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เข้ามาใกล้แต่จะอยู่ห่างเท่าไหร่เนี่ยอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงครับอาจจะ100เมตร500เมตรหรือ1กิโลเนี่ยอันนี้เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นจริงๆการที่จะช่วยเหลือได้ดีที่สุดอย่างนึงคือต้องหาพิกัดของเด็กใช่ต้องหาพิกัดของเด็กทีนี้การหาพิกัดของเด็กเนี่ยเราใช้ GPS ไม่ได้เนื่องจากว่าในถ้ำไม่มีสัญญาณใช่ดังนั้นเราจึงต้องหาวิธีทางวิทยาศาสตร์เช่นเราอาจจะมีคนบอกว่าจะเอาค้างคาวติดเซ็นเซอร์บินขึ้นมานั่นกับแล้วแต่แนวคิดนะครับจะมีข้อเสนอแน่ดีๆอีกอันนึงก็คือปล่อยควันประเภทที่เป็นควันที่ไม่ใช่ควันที่มีคาร์บอนไดออกไซด์อะฮะมันเป็นควันวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สามารถใช้ได้มีเครื่องมือที่สามารถผลิตควันให้มันลอยขึ้นมาแล้วเราก็ไปจับพิกัดบนหลังถ้ำเราก็จะรู้ทันทีว่าเด็กอยู่ตรงไหนเราจะได้โฟกัสตรงไปตรงใกล้ๆเด็กอันนี้เป็นแนวทางอีกแนวทางซึ่งวันนี้ผมอาจจะคุยกับท่านผู้บังคับบัญชาเรื่องนี้ครับครับถ้าเจอโพรงที่อยู่ใกล้เนี่ยหมายความว่าเราคิดว่าจะเอาเด็กออกจากทางโพรงนั่นหรือครับยังไม่เป็นทางเลือกครับครับเราไม่ควรทิ้งทางเลือกนี้นะครับโพรงที่เราเจอมันใหญ่แค่ไหนครับ ใหญ่พอโรยตัวเข้าลงไปข้างล่างคนอยู่ได้10กว่าคนสบายๆเดินได้เลยอ่ะอ๋อครับดังนั้น10กว่าคนเลยครับ
อ๋อครับครับฉะนั้นโพรงนี่ใหญ่พอที่จะโรยตัวลงแล้วก็โรยตัวลงไปช่วยเสร็จให้เด็กนี่ดึงเชือกขึ้นมาอย่างนั้นเหรอครับพอลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยประมาณ20เมตรเนี่ยมันต้องเดินไปอีก20เมตรโดยประมาณครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะเจอช่องไอ้ช่องนี้มันจะเล็กหน่อยแต่ก็กว้างประมาณเมตร30ถึงเมตร50ความสูงประมาณ80เซนฮะครับซึ่งนั่งยองๆได้นะครับซึ่งนั่งยองๆได้ไอ้ตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าโพรงที่เราโรยตัวจากข้างบนลงไปข้างล่างเนี่ยพอเท้าแตะพื้นเนี่ยเดินได้สบายนะครับ10กว่าคนเนี่ยได้สบายเลยแต่ที่ผมบอกว่าเดินไป20เมตรตามทิศทางข้ามมันจะไปเจอช่องประตูอ่ะมันช่องประตูอ่ะครับครับแล้วมีหินขวางอยู่ไอ้ตรงช่องประตูเนี่ยมีความกว้างประมาณเมตร30ถึงเมตร50ความสูงประมาณ80เซนพอไหวไอ้ช่องนี้ต้องคืบไปเรื่อยๆเพื่อไปดูว่าอยู่ตรงไหนที่จะเอาเด็กขึ้นไปได้ไหมต้องไปดูแล้วมันเจอน้ำไหมล่ะครับเจอน้ำไหมตรงนั้นคงจะเจอน้ำแต่ว่าน่าถ้าเจอน้ำตรงนั้นเนี่ยแล้วโพรงห้องโถงใหญ่เพราะตรงบริเวณที่เด็กอยู่เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่ามันเป็นโอ้โถงสูงใหญ่มากและลมเย็นใช่นะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นถ้าเจอจริงๆนะครับเรายังสามารถใช้เรือแพเรือบะเรืออะไรก็แล้วแต่ลำเลียงเข้ามาได้อันนั้นเป็นทางเลือกนะครับอันนี้เป็นทางเลือกใช่ใช่ครับฉะนั้นทางเลือกที่หนึ่งคือรอน้ำให้ลง2คือฝึกเด็กดำน้ำสามคือหาโพรงที่จะออกมาได้แล้วก็สี่ก็คือเรื่องของท่อจะเป็นท่อลักษณะก็ตามแต่ท่อลมครับซึ่งเคยมีไหมครับในลักษณะผมเคยเห็นนี่มีหลายตึกนะครับที่เป็นลักษณะหนีไฟเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นท่อน่ะท่อไนลอนเขาเรียกว่าถ้าเป็นท่อไนลอนเป็นท่อเฟล็กที่มันสามารถยืดหยุ่นได้นะครับครับให้ตัวได้ครับการให้ตัวนี้ก็ต้องมาดูว่าการให้ตัวของตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันมีบางช่วงเนี่ยที่ผมได้พูดคุยกับชาวบ้านเขาบอกว่ามันเป็นคอหานครับแล้วก็มีหินย้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาถึงตรงนั้นปั๊บจะต้องพูดง่ายไต่ลงไปเสร็จเรียบร้อยต้องบิดตัวแทรกหินแล้วก็ค่อยโผล่ขึ้นอีกรูนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราต้องมองว่าท่อไนลอนตรงเนี้ยมันสามารถวางรอดได้หรือเปล่าครับก็จะใช้ครับนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องพิจารณาด้วยครับใช่เพราะว่าสิ่งที่ท้าทายมากที่อีลอนมัสพูดเนี่ยเพราะว่าแกหรือว่าวิศวกรของแกไม่ได้มาเห็นเองว่าไอ้ถ้ำหลวงเนี่ยถ้ำหลวงเนี่ยมันไม่ใช่ถ้ำปกติไม่ใช่เป็นว่ามันเท่ากันหมดความกว้างความยาวทะลุกันหมดมีปัญหาแต่น้ำอย่างเดียวถ้าปัญหาน้ำลึกอย่างเดียวเนี่ยมันก็พอเห็นได้ว่ามีท่อไนลอนทะลุไปได้แต่ว่าถ้ามันมีหินย้อยด้วยมันมีช่วงที่แคบมากๆที่เอาต้องเบียดตัวออกไปเนี่ยไอ้ท่อไนลอนมันจะปรับมันจะขึ้นลงหย่อนเล็กใหญ่บวมตรงนี้แล้วก็หดตรงนั้นได้หรือเปล่าใช่ครับเนี่ยแหละครับคือสันฐานของถ้ำนี้เป็นอย่างนี้ครับถ้ำนี้ไม่ง่ายเลยนะครับจากคนที่เขาบอกเล่าแล้วสเก็ตมาเนี่ยแล้วรูปถ่ายที่ออกมาเนี่ยพูดง่ายๆว่าหน่วยซิลที่เข้าไปยังต้องเบียดตัวหันข้างในบางครั้งเพื่อแทรกตัวเข้าไปแล้วไปโผล่อีกที่นึงเนี่ยนะครับไม่ง่ายอยู่แต่ว่ายังไงก็รับฟังไว้ก่อนนะครับมันมีทางออกอยู่นะครับครับถ้าพยายามช่วยกันนะครับครับล่าสุดตอนนี้มีวิศวกรที่มาช่วยดร.ธเนศทีมนี้เท่าไหร่จากไหนบ้างครับตอนนี้เนี่ยเยอะมากครับเยอะมากต้องบอกว่าผมว่ามากกว่า30ท่านนะฮะที่มาช่วยกันแล้วก็หลายหน่วยงานด้วยนะครับบริษัทต่างๆก็มาช่วยกันนะครับทุกบริษัทก็เข้ามาช่วยกันผมก็ต้องขอขอบคุณทุกบริษัทเลยนะครับนะครับที่เข้ามาช่วยเยอะครับเยอะเยอะมากครับแล้วก็เทคโนโลยีค่อนข้างสูงเลยที่มาอยู่ตรงนี้นะครับใช่ครับถ้าที่ดร.ธเนศได้ยินเนี่ยที่จ่าเอกสมานเสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะลักษณะของถ้ำอย่างนี้หรือเปล่าลักษณะที่มันมีหลายช่วงที่มันแคบเกินไปหลายช่วงนี่มันมืดมนมันไม่เห็นมันมีแต่โคลนหรือเปล่ามันเป็นเพราะอะไรคือผมไม่ทราบประเด็นสาเหตุชัดเจนนะครับแต่เรื่องความยากของการแทรกตัวไปการเดินไปข้างหน้าการที่ต้องดำน้ำอะไรพวกนี้ของเขาเนี่ยไม่ง่ายครับไม่ง่ายแต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยผมไม่ทราบเพราะวันนั้นผมพอดีไปกรุงเทพไปครับเพิ่งกลับมาเมื่อวานแล้ววันที่ผมไม่อยู่ตอนช่วงนั้นอ่ะพอกลับพอลงเครื่องมาเราถึงได้ทราบเรื่องเราก็เลยไม่ทราบปัจจัยปกติเนี่ยผมจะต้องไปอยู่ท้ายถ้ำกับหน้าถ้ำนะครับก็จะประสานกันระหว่างท้ายถ้ำกับหน้าถ้ำแต่ปรากฏว่าวันที่ไปอยู่เลยไม่ทราบเรื่องเลยว่าเกิดเพราะอะไรบ้างนะครับตอนนั้นครับมีข้อความที่โพสต์ขึ้นใน Facebook ของ Thai Navy Seal ล่าสุดนะครับบอกว่าข้อความจากทีมหมูป่าและโค้ชฝากทีมนักดำน้ำต่างชาติออกมาจากเนินนมสาวเมื่อคืนวันที่6กรกฎา
ไม่ต้องห่วงแข็งแรงทุกคนออกไปอยากกินอาหารหลายอย่างออกไปอยากกลับบ้านเลยคุณครูอย่าให้งานเยอะส่วนทีมซิลและหมอภาคที่ดูแลน้องๆ อยู่สบายดีทุกคนครับนี่เป็นข้อความที่มาจากเด็กๆนี่ครับซึ่งน่าสนใจมากว่ายังมีสภาพจิตที่ดีมากยังสามารถที่จะพูดคุยลักษณะที่ให้กำลังใจด้วยนะครับว่าทุกคนอยากครับครับคุยกันต่อนะครับคือเด็กๆเนี่ยก็ส่งข้อความผ่านซิลมาก็ดูเหมือนว่าสภาพจิตยังโอเคนะครับยังเข้มแข็งยังมีกำลังใจพอสมควรครับครับผมต้องขอชื่นชมหน่วยซิลมากๆนะครับเพราะเขาเหนื่อยมากนะครับแล้วก็เป็นหน่วยหลักนะครับพวกเราเป็นกำลังเสริมในทุกๆด้านที่พยายามจะช่วยส่งเสริมช่วยเขาทำงานได้สะดวกนะครับแต่ต้องยอมรับชื่นชมในน้ำใจของเขานะครับและความช่วยเหลือที่เขามีครับขอบคุณเขาจริงครับครับเมื่อวานนี้ผอ.หน่วยซิลนะครับพลเรือตรีอภากรบอกว่ายอมรับเลยว่างานนี้โหดมากเข้าไปอยู่ในถ้ำและพยายามปฏิบัติการโหดมากสำหรับวิศวกรมันก็จะโหดมากพอสมควรใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับพวกเราเหนื่อยแต่ว่าผมว่าเทียบกับหน่วยซิลแล้วเขาเหนื่อยกว่าเยอะนะครับผมเคยได้คุยกับท่านสมัยเมื่อตอนวันพุธที่สัปดาห์ที่แล้วตอนที่เราอยู่หน้าถ้ำด้วยกันและน้ำทะลักจากภูเขาเข้ามาเนี่ยนะครับเราอยู่ด้วยกันตอนนั้นนะเคยได้คุยกันท่านก็บอกว่าข้างในถ้ำเนี่ยค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็คืบตัวเข้าไปลำบากนะครับและดำน้ำใช้ระยะเวลานานนะครับผนังถ้ำก็พอชุ่มๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะกังวลว่ามันจะร่วงหล่นลงมาเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายเลยนะครับมันมีปัจจัยหลายตัวมากๆนะครับวันนั้นได้คุยกันในลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้กำลังใจกันอยู่ครับเพราะท่านเล่าว่าว่ายเข้าไปดำน้ำเข้าไปใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงกว่าจะถึงจุดที่เด็กอยู่ว่ายออกมาอีก 5-6 ชั่วโมงเนี่ยวาดภาพดู 11-12 ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยแล้วมันเป็นเรื่องที่ท้าทายความเสี่ยงก็จะสูงมากๆเลยนะครับครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะฝากของอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเจ้าการเอาอุปกรณ์อะไรไปติดตั้งเนี่ยบอกได้เลยว่าเอาให้ครบไปทีเดียวเพราะว่าเดินทางเป็นวันก็จะออกมานะครับครับเพราะฉะนั้นครับ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 ไม่เหนื่อยครับต่ออีกทีนะครับเผื่อว่าจะได้มีประเด็นที่ดร.ธเนศต้องการที่จะสื่อสารกับเราครับครับครับดร.ธเนศครับตกลงภารกิจวันนี้สำหรับดร.ธเนศคืออะไรบ้างครับผมจะต้องไปที่ปลายถ้ำครับแต่ตอนเช้านี่จะเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ที่อยู่หน้าถ้ำนิดนึงครับว่าเป็นยังไงเรื่องลักษณะน้ำลดแล้ววันนี้ผมจะเข้าไปปลายถ้ำตรงโพรงเราจะไปส่งสัญญาณเสียงเป็นพาวเดอร์เพื่อเช็คดูว่าผู้เด็กๆเขาได้ยินเสียงตรงนี้ไหมนะครับครับถ้าเป็นไปได้เราจะแผน2อาจจะเป็นแผนสำรองก็จริงแต่ว่าเราต้องเรายังไม่หยุดนะครับเรายังทำอยู่ครับครับครับผมแล้วถ้าคณะวิศวกรของอีลอนมัสก์มาเขาบอกมาวันเสาร์คือวันนี้ก็คงจะถึงสักค่ำๆหรือว่าพรุ่งนี้เช้าก็คงจะได้คุยกันใช่ไหมครับปรึกษาหารือกันกับทีมของอีลอนมัสก์ใช่ครับก็คงจะได้คุยกันครับครับผมครับมีการสื่อสารกันยังไงขณะนี้มายังใช่ไหมครับยังครับผมยังไม่ทราบครับถ้าเวลาเขาสื่อสารมาจะไปที่ผู้บังคับบัญชาเป็นหลักครับโอเคครับครับขอบคุณมากครับดร.ธเนศครับครับครับยินดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับและในการแถลงข่าวล่าสุดของท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอสถนากรครับเป็นการบอกเล่าถึงความเป็นไปได้ของการเจาะโพรงข้างบนสำรวจเป็นร้อยหลุมครับท่านผู้ว่านรงศักดิ์บอกเป็นไปได้18หลุมแต่พอลองดูแล้วไม่ใช่จุดที่ตั้งของหมูป่า13คนครับท่านผู้ว่านรงศักดิ์บอกว่าพูดคุยกันหลายฝ่ายมีคนเสนอให้เจาะแบบแนวตั้งแนวตั้งนะครับหมายถึงว่าทะลุทะลวงลงมาเลยท่านผู้ว่าบอกกำลังดูอยู่วันนี้มีข้อเสนอคือเพื่อจะดูว่าปิดช่องน้ำหมดหรือยังสำคัญคือว่าช่องน้ำนี่จะต้องปิดให้ได้มิฉะนั้นถ้ามันรั่วระดับน้ำมันก็จะไม่สามารถลดมาได้ตามที่คาดหวังท่านผู้ว่าบอกว่าเราปิดไป2ช่องแล้ว
แต่พอฝนลงมาก็ไม่มีสถานการณ์อะไรมีรายงานเมื่อวานนี้ว่าเราหยุดปั๊มน้ำ12นาทีเพื่อทดสอบอะไรบางอย่างน้ำขึ้นมา10เซนหลังจากหยุดสูบน้ำก็แปลว่ายังมีความเสี่ยงอยู่หยุดปั๊มน้ำปรับน้ำมันก็ขึ้นเลยครับท่านผู้ว่าบอกว่าสิ่งที่เรากลัวคืออากาศเป็นปัญหาใหญ่จริงๆตรงโถง3ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์บัญชาการมีปัญหาคือเรื่องของอากาศเรื่องของออกซิเจนฉะนั้นเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าก็ใช้วิธีร้อยสายยาวๆเข้าไปปั๊มอากาศปกติหน้าถ้ำเข้าไปที่โถง3โถง3นี้จำเป็นต้องมีอากาศพอเพียงนะครับเพราะว่านั่นคือที่ตั้งของศูนย์บัญชาการบอกว่าเราปั๊มอากาศเข้าไปที่โถง3ให้ทุกคนอยู่ได้แบกถังออกซิเจนต่อไปให้น้องอยู่เพื่อให้น้องมีออกซิเจนมากขึ้นแต่อย่างที่บอกท่านผู้ว่าบอกว่าเรามีแผนอย่างไรถ้าออกซิเจนน้อยลงด้วยเพราะนี่ก็คือความเสี่ยงเรื่องระดับน้ำนี่ยังเป็นปัญหาแต่ขณะเดียวกันมีปัญหาเรื่องออกซิเจนด้วยนะครับว่าถ้าออกซิเจนน้อยลงในโถง3แล้วก็ที่หมูป่าอยู่เนี่ยจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรท่านผู้ว่าบอกว่าเช็คตลอดเวลาตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปได้ก็เช็คแล้วครับเข้าออกครั้งละ6ชั่วโมงกว่ารวมแล้ว11ชั่วโมงซึ่งนี่แหละคือความท้าทายที่เราซึ่งอยู่ข้างนอกติดตามข่าวอาจจะไม่มองไม่เห็นรู้สึกไม่ได้แต่ท่านผู้ว่าพูดนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่านี่คือสิ่งท้าทายท่านผู้ว่าบอกว่าได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญอังกฤษแล้วครับบอกว่าน้องๆหมูป่ายังเดินเล่นได้เมื่อวานนี้นักดำน้ำชาวอังกฤษเข้าไป2รายเตรียมจะมาพรุ่งนี้อีก3รายก่อนกำลังรอสายการบินอยู่ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ก็แปลว่าตอนนี้ก็ยังทยอยกันมานะครับไม่ได้แปลว่าเจอน้องแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเรียบร้อยตรงกันข้ามครับพอเจอน้องแล้วปัญหาใหญ่กว่านั้นตามมาก็คือว่าจะเอาออกมาอย่างไรท่านผู้ว่านรงศักดิ์บอกว่ากำลังจะมีนักว่ายน้ำมาช่วยเป็นนักว่ายน้ำในถ้ำโดยตรงเป็นครั้งแรกของโลกที่ว่ายน้ำในถ้ำลักษณะนี้บอกว่าอยากจะลองว่ายน้ำในถ้ำเพื่อมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นี่ก็คือมาจากต่างชาติอาสามาบอกว่าผู้ว่าบอกยินดีและท่านผู้ว่าบอกได้มืออาชีพจริงๆทุกวันนี้เขาช่วยงานหลักๆงานหลักช่วยเวทช่วยกันหมดมีแต่พวกเราที่แทบจะกลายเป็นว่าระหว่าง3แยกไปจนถึงวันที่น้องเขาอยู่ภารกิจหลักเหล่านี้เป็นฝรั่งขอบคุณเขามากเขาเป็นคนของสหราชอาณาจักรและยุโรปอื่นๆเขามาช่วยเราจริงๆเขาไม่มีภารกิจตรงนี้แล้วแต่ว่าก็ยังมาช่วยอยู่ครับท่านผู้ว่าบอกว่าผมดูในข่าวเหมือนกันกับทุกคนแหละการเสียชีวิตของจ่าเอกสมานกุนันมีหน่วยงานช่วยเรื่องประกันภัยหวังว่าครอบครัวจะอยู่ได้ด้วยเงินก้อนนี้ท่านผู้ว่าบอกอีกเรื่องนึงที่จะกระทบเนี่ยคือทีมหมอครับบอกว่าทีมแพทย์ที่จะเคลื่อนย้ายอยากจะให้ความเข้าใจสื่อมวลชนเข้ามาเพิ่มเติมถ้ามีเหตุฉุกเฉินถ้ามีใครออกมาหมอขอว่าเราไม่ค่อยสะดวกทีมแพทย์ขอให้ทำความเข้าใจขอคุยกับประชาสัมพันธ์ว่าจะคุยอย่างไรนี่ครับคือทีมหมอเขาก็ไม่อยากมีการรบกวนเพราะว่าต้องทำงานช่วยเหลือเด็กจริงๆอาจจะไม่มีเวลามาตอบคำถามมากท่านผู้ว่าบอกได้ว่าเราสูบน้ำรู้อัตราการสูบน้ำถ้าฝนตกแล้วไม่เติมเต็มแล้วก็อยู่ได้เราก็จะอยู่ไปก่อนเราสูบน้ำมา1สัปดาห์เราจึงมาถึงสถานการณ์นี้ก็คือดีขึ้นคำตอบก็คือว่าถ้าฝนหนักแล้วจะทำให้เกิดปัญหาการสูบน้ำกับเราอีกหรือไม่เราคงคิดที่จะเอาออกมาถ้าสถานการณ์ stable คือเสถียรแล้วเนี่ยเราจะดูสถานการณ์อีกแต่ถ้าฝนมาอีกก็ต้องคิดกันใหม่นี่ครับคือสิ่งที่ท้าทายมากคือสิ่งที่ยากมากคือสิ่งที่โหดมากและเรากำลังอยู่ในขั้นตอนที่ว่าเวลาก็ไม่รอคอยฝนก็ยังตกอยู่ช่วยกันทุกวิถีทาง 2-3 ทางที่คิดกันอยู่นั้นก็ต้องมีการทบทวนประเมินกันทุกวันเพราะว่าไม่แน่ใจไม่มีใครสามารถจะบอกได้ว่าทำอย่างนี้
สำเร็จไหมทำอย่างนี้จะเอาน้องออกมาได้ไหมทำอย่างนี้เสี่ยงแค่ไหนทำอย่างนี้เสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ยากครับที่จะประเมินได้ดังนั้นจึงเข้าใจได้ว่าเป็นความพยายามที่จะทำทุกวิถีทางคิดทุกอย่างอีลอนมัสก์นั้นท่านผู้ว่านรงศักดิ์บอกว่าท่านเป็นคนติดต่อไปเองบอกว่าเพื่อนอยู่แถวนั้นและอีลอนมัสก์ก็ตอบสนองอย่างดีวันนี้อีลอนมัสก์ก็จะส่งทีมวิศวกรมาที่นี่ก็จะได้ประชุมร่วมกันกับทีมที่มีอยู่แล้วทั้งวิศวกรไทยและวิศวกรต่างชาติประเทศอื่นๆไอเดียของอีลอนมัสก์ที่มีการพูดถึงการเอาท่อไนลอนเป่าลมอัดเข้าไปเป็นท่อยาวเหยียดนะครับเป็นกิโลกิโลเนี่ยเพื่อให้เด็กให้หมูป่าเดินลอดเข้ามาโดยไม่ต้องดำน้ำฟังดูก็อาจจะง่ายนะครับแต่ว่าต้องทดลองเพราะว่านี่ไม่ใช่ถ้ำปกติเป็นถ้ำที่มีหินย้อยเป็นถ้ำที่บานออกแล้วค่อยๆหดหายไปแล้วมันเหมือนตัวอยู่ครับคือลงไปอย่างนี้ลงไปข้างล่างแล้วมันก็จะแคบลงแคบลงแล้วมันก็จะโผล่มาอีกทีนึงก่อนที่จะไปอยู่ภาวะของช่องถ้ำที่ความกว้างความลึกเป็นปกติฉะนั้นเมื่อความกว้างความลึกของน้ำในถ้ำมันไม่เท่ากันและเราไม่สามารถจะบอกล่วงหน้าถ้าไม่มีประสบการณ์ไม่เคยไปดำน้ำที่นั่นหรือต้องถึงแม้จะดำน้ำครั้งสองครั้งก็ไม่พอที่จะมีประสบการณ์ยาวนานพอโดยเฉพาะภายใต้น้ำที่ขุ่นคลักเป็นโคลนแล้วยิ่งจะต้องประคองท่อออกซิเจนถึงแม้เด็กหมูป่าเนี่ยจะใส่หน้ากากเต็มที่เรียกว่า full face mask ที่ช่วยให้มีออกซิเจนหายใจเนี่ยก็รับรองไม่ได้นะครับว่าเด็กจะไม่ตกตื่นถ้าสมมุติว่าไปเจอตอนที่แคบที่สุดเดินเฉยๆไม่ได้ต้องมุดเข้าไปต้องเอียงข้างและระหว่างเอียงข้างไอ้ของหนักๆที่หอบมาด้วยเนี่ยมันจะเอาขึ้นเอาลงเอารอดมาได้อย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่หนักหนาสากรรจ์จริงๆครับดังนั้นวันนี้ตอนที่เมื่อสักครู่ที่พูดกับดร.ธเนศซึ่งเป็นนายกของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ยกทีมกันไปจำนวนมากมายนี่แหละครับก็ต้องคิดอย่างที่ได้ฟังเมื่อสักครู่ว่าโพรงเป็นยังไงหาทางส่งซาวด์ส่งเสียงทะลุถ้ำได้ไหมให้เด็กได้ยินได้ไหมแล้วถ้าโรยตัวลงมาจากข้างบนพอโรยลงมาเนี่ยจุดที่โรยลงมาเนี่ยมันห่างจากที่หมูป่าอยู่แค่ไหนแล้วมันต้องฟันฝ่าน้ำในถ้ำอีกสูงแค่ไหนหรือไม่ยังไม่มีใครสามารถจะบอกได้ทั้งสิ้นครับต้องตามครับเพราะวันนี้เป็นวันที่12แล้วครับและนี่คือสิ่งที่ทั้งโลกติดตามอยู่ล่าสุดก็มีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนส่งสารมาแสดงความยินดีแต่ว่าประธานาธิบดีสีของจีนเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นใยนักท่องเที่ยวจีนที่ไปเป็นผู้ประสบภัยเรือคว่ำที่ภูเก็ตด้วยส่วนใหญ่เป็นคนจีนเลยครับนักท่องเที่ยวจีนเลยครับแล้วก็เสียชีวิตกันหลายสิบคนกำลังค้นหากันอย่างขมักขม้นมีนักดำน้ำสองคนที่ไปดำอยู่ที่ถ้ำหลวงพอได้ข่าวที่ภูเก็ตบินมาเลยครับมาที่ภูเก็ตแล้วก็ลงไปช่วยด้วยครับแล้วสองคนนี้ก็พูดกับนักข่าวว่าที่ถ้ำหลวงเนี่ยยากกว่าเยอะมากดำน้ำในทะเลในภูเก็ตที่ไปช่วยคนจมน้ำจากเรือคว่ำเรือล่มเนี่ยยังง่ายกว่าเยอะเลยครับเขาว่าอย่างนั้นดังนั้นเราจึงเห็นภาพว่าความยากง่ายนี่มันอยู่ตรงไหนเพราะมันเป็นถ้ำเพราะมันอยู่ใต้ดินเพราะมันคับแคบเพราะมันเป็นโคลนเพราะมันไหลเชี่ยวและเพราะฝนไม่หยุดตกทั้งหมดนี้คือปัจจัยหลักที่เรากำลังติดตามกันอยู่เช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับและแน่นอนว่ามีอะไรใหม่มีประเด็นร้อนมีมุมใหม่จะได้นำมาเสนอวิเคราะห์เล่าสู่กันฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ